เจ้าสบายดีมื้อนี้เฮามาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนามเนาะว่าคำนามน่ะแม่นหยังคำนามหรือว่า noun เนาะภาษาอังกฤษแม่นคำแนวใดและมีจักสนิดเนาะคือสนิดใดแน่เนาะคำนามหรือว่า noun เนาะแม่นคำที่เป็นชื่อเอิ้นของคนสัตว์วัตถุสถานที่และลักษณะทั้งที่มีตัวตนและบ่มีตัวตนเนาะว่าชื่อง่ายๆคือคำนามเป็นชื่อเอิ้นของคนสัตว์วัตถุสิ่งของเนาะทั้งที่มีตัวตนและบ่มีตัวตนเนาะ คำนามแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะคือ2ชนิดเนาะถ้าแบ่งตามจำนวนแล้วคำนามจะมีอยู่2ประเภทเนาะคือคำนามนับได้และคำนามนับบ่ได้เนาะคำมาเบิ่งกันเลยเนาะคำนามนับบ่ได้ภาษาอังกฤษเอิ้นว่า uncountable noun เนาะเช่นว่า money แปลว่าเงินเนาะเงินนี่นับบ่ได้แต่ว่าคือแบบเงินกีบนี่1,000 2,000 3,000นี่เฮานับได้แต่ว่าตัวเงินน่ะนับบ่ได้เนาะมันนี่เนาะ sis เนาะ sis เนยก็นับบ่ได้เนาะเมียวนมเนาะเมียวนมนี่ก็นับบ่ได้ blade แปลว่าข้าวจี้ก็นับบ่ได้แต่ว่าถ้าเป็นก้อนเฮานับได้เนาะ sugar แปลว่าน้ำตาลก็นับบ่ได้คือกันเนาะจัดอยู่ในคำนามนับบ่ได้ water น้ำก็นับบ่ได้เนาะแต่เฮาจะนับได้ก็เหมือนน้ำเป็นแก้วเนาะแก้วหรือน้ำเป็นตุ๊กเนาะแอร์แปลว่าอากาศเนาะ perfume แปลว่าน้ำหอมก็นับบ่ได้จากตัวอย่างที่ยกมาให้เบิ่งนี่คือเป็นคำนามที่นับบ่ได้เบิดเนาะอันนี้เนาะเฮามาเบิ่งตัวลุ่มเนาะตัวนี้ควรสิเป็นข้อ2เนาะคำนามนับได้ว่า countable noun คำนับได้ก็นับ3 4 5 7ขึ้นไปพุ่นแล้วเนาะcountable noun นี่หรือว่าคำนามนับได้นี่แบ่งออกเป็น2ชนิดคือกันเนาะ1คือ singular noun กับ plural noun singular noun นี่คือคำนามจำนวนน้อยเนาะ plural noun นี่คือคำนามจำนวนหลายในความหมายที่นี่คำนามจำนวนน้อยคือว่าก็มีแต่เพียง1เดียวเนาะอย่างเช่นว่า a book a table a dog a cat เนาะนี่ปึ้มหัวหนึ่ง a book เนาะ a table โต๊ะหน่วยหนึ่ง a dog หมาตัวหนึ่ง a cat แมวตัวหนึ่งเนาะถ้าเป็น plural noun หรือว่าคำนามจำนวนหลาย books อันนี้ปึ้มลายหัวเนาะมันจะมีตัว s ตัว s ทางท้ายเนาะ tables เนาะ three dogs เนาะหมา3ตัวนี่ five cats เนาะแมว4ตัวอันนี้คือคำนามจำนวนหลายเนาะมาวันนี้คลิปของเฮาก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะขอบใจสำหรับการติดตามรับชมเนาะส่วนว่าคลิปตอนที่2ข้าพเจ้าจะเว้าเรื่องการเปลี่ยนคำนามจำนวนน้อยเป็นคำนามจำนวนหลายเนาะและเฮาสามารถติดตามคลิปตอนต่อไปได้เนาะขอบใจ